ป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปนี้นะคะก็มีคนเข้าไปชมเป็นหลักล้านเลยค่ะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของเขาเนี่ยไปขอพรที่บ้านเขียวนะคะในจังหวัดอยุธยาค่ะหลังจากมีการไปขอพรนั่นแหละแล้วก็คือมีการถ่ายภาพมาหลังจากนั้นเหมือนมีการซูมเข้าไปดูค่ะพบว่าเป็นภาพของผู้หญิงปริศนาพอมีการไปเทียบแล้วคล้ายกับเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะออกมาโพสต์ภาพเป็นภาพของบ้านขุนพิทักษ์บริหารหรือว่าบ้านเขียวในตำนานที่จังหวัดอยุธยาค่ะโดยเจ้าของโพสต์ค่ะก็ลงภาพเป็นบ้านไม้หลังเก่าค่ะแล้วก็มีการระบุข้อความว่าเป็นบ้านของท่านขุนพิทักษ์บริหารยังคงสภาพความสวยงามความเก่าแก่สภาพสมบูรณ์แล้วก็สัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับความเชื่อพลังงานที่ดีที่บ้านเขียวหลังนี้หลังจากที่เข้าไปด้านในนะคะก็ปรากฏว่าช่วงนึงค่ะที่กำลังทำการขอพรอยู่มีการถ่ายติดภาพคล้ายๆกับผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งโดยเขาก็ระบุข้อความว่าเป็นรูปที่ไม่ได้มีการตัดต่อใดๆและตรงนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยรูปนี้ตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าพอซูมเข้าไปเท่านั้นแหละเขาบอกว่าเป๊ะเลยจ้ะพร้อมกับมีการนำไปเทียบนะคะกับภาพของย่าจ่างค่ะซึ่งตั้งอยู่ในบ้านเขียวหลังดังกล่าวนั่นแหละนอกจากนี้ช่วงที่กำลังขอพรอยู่ก็คล้ายๆว่ามีภาพของชายปริศนาปรากฏตรงหน้าต่างอีกด้วยซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ระบุเพิ่มเติมว่าหลังจากกลับมาจากทริปนี้นะคะทำให้มุมมองความคิดเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายมากขึ้นสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆใครไปขอพรก็มักที่จะสมหวังและถ้าจะไปกรุณาให้เกียรติสถานที่ด้วยโดยเฉพาะคนที่มาล่าผีขอหวยไม่ให้เกียรติและไม่เคารพสถานที่ขอให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้และอยากให้บ้านเขียวหลังนี้ได้รับการดูแลและบูรณะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคลิปนี้นะคะก็กลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้าไปชมเนี่ยจำนวนเป็นหลักล้านเลยนะคะหลายๆคนก็เข้ามาให้ความสนใจเข้ามาคอมเมนต์กันค่ะบางส่วนถึงกับมาแชร์ประสบการณ์เลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็เหมือนเคยเข้าไปที่บ้านเขียวหลังนี้มาแล้วเช่นกันค่ะ